เราสองคนขาดกันถ้าจะให้ลุงมานั่งร่วมโต๊ะกับแม่ของหลานน่ะเป็นตายยังไงลุงก็ไม่ไปหลานกลับไปเถอะเอาของที่เอามาเนี่ยกลับไปด้วยต่อไปห้ามเอาของที่บ้านของฉันไปให้มันอีกนะเข้าใจไหมเมย์พี่จะเป็นคนเลี้ยงดูแลพ่อเองส่วนเมย์ดูแลแม่ได้แล้วบ้านหลังเนี้ยจะแบ่งเป็นยังไงบ้านหลังนี้แล้วก็ขายสิจากนั้นแล้วก็แบ่งคนละครึ่งจะแบ่งกันคนละครึ่งได้ยังไงแม่อายุน้อยกว่าพ่อ5ปีเมย์ต้องดูแลแม่ไปตั้งหลายปีแล้วมันจะแบ่งคนละครึ่งได้ยังไงเมย์ต้องได้เยอะกว่าดิเมย์พ่อมีโรคประจำตัวตั้งหลายโรคไม่ใช่พี่เหรอพี่ต้องจ่ายค่ายาให้พ่อได้ถ้างั้นอ่ะข้าวของในบ้านหลังเนี้ยก็แบ่งคนละครึ่งให้หมดเลยได้ถ้าอย่างนั้นแบ่งทั้งหมดทุกอย่างบ้านหลังนี้มีจานอยู่6ใบแบ่งคนละ3มีมีดอยู่2เล่มแบ่งคนละเล่มมีช้อนกลาง2คันแบ่งคนละอันมีช้อนซ่อมอยู่6คู่แบ่งคนละ3คู่บ้านนี้มีแก้วอยู่6ใบแบ่งไปคนละ3ใบได้ตอนนี้เหลือที่เก็บบุหรี่ของพ่องั้นพี่ขอเดี๋ยวก่อนก็เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าทุกอย่างจะแบ่งคนละครึ่งก็ต้องแบ่งคนละครึ่งสิเราสองคนขาดกันลูกเดี๋ยวช่วยแม่เก็บของพวกนี้เสร็จแล้วก็ไปติดป้ายประกาศขายบ้านหลังนี้ซะอ้าวตานรักของลุงวันนี้ทำไมมาหาลุงถึงบริษัทแล้วเนี่ยมานั่งก่อนไม่นั่งแล้วค่ะลุงหนูแค่เอาผักที่บ้านมาฝากลุงค่ะลุงคะพอดีอีก2วันเป็นวันเกิดแม่ของหนูหนูเลยอยากจะชวนลุงไปทานข้าวที่บ้านด้วยกันค่ะหลานมาหาลุงลุงก็ดีใจนะแต่ถ้าจะให้ลุงมานั่งร่วมโต๊ะกับแม่ของหลานน่ะเป็นตายยังไงลุงก็ไม่ไปหลานกลับไปเถอะงั้นขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนเอาของที่เอามาเนี่ยกลับไปด้วยไปไหนมาเหรอลูกไปหาลุงวุฒิมาค่ะแม่แกไปหามันมาทำไม
อีก2วันจะเป็นวันเกิดของแม่หนูก็เลยชวนลุงวุฒิเข้ามาทานข้าวที่บ้านด้วยกันค่ะแล้ววันเกิดของแม่ไปเกี่ยวอะไรกับคนอย่างมันนี่แกเอาผักที่บ้านไปให้มันด้วยใช่ไหมต่อไปห้ามเอาของที่บ้านของฉันไปให้มันอีกนะเข้าใจไหมแต่แม่กับลุงวูเป็นพี่น้องกันนะคะฉันไม่มีพี่น้องฮัลโหลว่าไงหลานรักโทรหาลุงเมียหรือเปล่านะคะคือว่าตอนนี้แม่ของฉันลื่นล้มอยู่ที่บ้านเก่าของตากับยายนารีบมาช่วยหน่อยนะคะฮะหลานรีบโทรเรียกรถพยาบาลเลยนะแม่คะแม่คะหนูได้ยินมาว่าลูวูดลื่นล้มที่บ้านเก่าของตากับยายค่ะแล้วลุงแกเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแม่แม่รอหนูด้วยจะเป็นอะไรนะพี่วุฒิหรอกเหรอแล้วเมย์ไม่เป็นอะไรใช่ไหมแม่มีใครเป็นอะไรหรอกค่ะเรื่องทั้งหมดมันเป็นแผนของหนูเองแม่กับลุงวุฒิเห็นบ้านเล็กๆหลังนี้ไหมคะถ้าเราเอามาประกอบรวมกันมันดูสวยมากเลยนะถ้าแม่กับลุงวุฒิได้มาอยู่ร่วมกันและปรับความเข้าใจกันทั้งสองคนก็คงไม่ต้องมานั่งรู้สึกผิดถึงเรื่องในอดีตหรอกนะคะพี่วุฒิแม่ขอโทษนะพี่พี่ก็ต้องขอโทษเมย์ด้วยนะ